นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8กันยายน2565อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชแรดทันข่าวลิเวอร์พูลครับติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับแล้วก็ในช่วงรอบวันที่ผ่านมาแน่นอนครับข่าวที่โอ้โหสร้างความตกตะลึงนะให้กับแฟนบอลทั่วโลกเลยนั่นก็คือการที่เชลซีครับประกาศปลดโทมัสทูเคิลออกจากตำแหน่งกุนซือนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นข่าวที่ช็อกโลกมากๆเพราะว่าโอเคแหละแม้ว่าผลงานในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลจะไม่ดีแล้วก็รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็เริ่มด้วยการแพ้คู่แข่ง uh-huh. แต่ว่าในความรู้สึกของแฟนๆก็คงจะคิดว่าโอ้โหมันเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็เพิ่งคุมเชลซีเนี่ยครบ100นัดไปด้วยถูกต้องวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะครับข้อมูลอ้างอิงจากแมตต์ลอนะสายข่าวเชลซีแล้วก็ฟาบริซิโอโรมาโน่ว่ามันมีสาเหตุแล้วก็ปัจจัยอะไรบ้างคือบางสื่อเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันนอกเหนือจากเรื่องของผลงานด้วยนะครับมันมีปัญหาความขัดแย้งไม่ลงรอยกันระหว่างตัวทูเคิลเนี่ยกับฝั่งของท็อตโบลี่ที่เป็นเจ้าของใหม่วันนี้เดี๋ยวเรามาแถลงไขให้ทุกท่านได้รับทราบกันโดยแบ่งเป็น5ข้อแบบชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มที่นี่ครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับขอคำว่าไม่ทันได้เตรียมใจเฮ้ยเรื่องนี้มาโทนต่ำวะบ้างนะโคตรใหม่ไม่ทันได้เตรียมใจมาอันนี้มาเต็มสาระคนเศร้าแล้วเรานะเศร้ามากเลยนะต้นเสียงของข้ามาโทนต่ำครับฝากไปด้วยนะแล้วก็อย่าลืม K-Bank ครับจากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจแล้วก็มีแอป K-Pass ให้ดาวน์โหลดมาใช้งานกันด้วยนะครับครับอ่ะเราก็มาเริ่มต้นไล่เรียงทีละประเด็นกันนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูกันหน่อยแล้วกันว่าผลงานทีมที่ไม่พัฒนาในระยะหลังเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้คือปัจจัยแรกนะผลงานทีมไม่ค่อยไปข้างหน้าฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับรวมไปถึงแมตต์รอนะครับก็บอกตรงกันว่าเชลซีนี่มีผลงานที่ไม่ดีมาตั้งแต่ในช่วงปีซีซั่นแล้วเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ตอนที่แพ้อาร์เซนอล0-4รวมถึงเปิดฤดูกาลมาก็ไม่ค่อยดีครับผ่านไป7นัดรวมทุกรายการชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เลยนะครับโดยเสียไปถึง10ประตูครับแล้วก็ยิงกลับได้เพียงแค่8ประตูเท่านั้นนะครับซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยที่แพ้ดินาโมซาเก็บ0-1นะครับเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายเกมนั้นเนี่ยทอดโบลี่กับเบเดตเอ็กบาลี่นะครับ2เจ้าของร่วมใช่ไหมใช่เข้าไปชมเกมในสนามด้วยก็คือได้เห็นกับตาเลยว่าโอ้โหเจอกับซาเก็บแล้วสู้ไม่ได้เนี่ยก็เลยแบบเหมือนกับรู้สึกว่าต้องตัดออกแล้วนะฮะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากออคต้าด้วยนะครับที่บอกว่าทูเคิลเนี่ยคุมทีมครบ100นัดนะมีผลงานที่ดรอปลงแบ่งเป็น50นัดเลย50นัดแรกเนี่ยชนะ32เสมอ11แพ้7ยิง81เสียเพียงแค่24นัดส่งผลให้เก็บคลีนชีทไปถึง31ครั้งด้วยกันถือว่า50เกมแรกเนี่ยเหนียวแน่นดีมาก50เกมแรกส่วน50เกมหลังครับดูฮะนะชนะ28เสมอ13แพ้9ยิงได้87ยิงเนี่ยก็ยังยิงได้เยอะนะยิงเยอะกว่าเดิมด้วยนิดนึงด้วยแต่ว่าเสียประตูเนี่ยมันเสียมากกว่าเดิมเกือบครึ่งเลยนะครึ่งกว่าเลยนะฮะ53ประตูคลีนชีทจากที่เก็บได้31เหลือเก็บได้เพียงแค่18ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นจากกราฟิกตัวนี้ที่เทียบกันเรื่องของเกมรับมากกว่าที่ดูดรอปลงใช่ก็50นัดแรก24 50นัดหลัง53คือคูณ2กว่าๆเลยนะแล้วก็เรื่องของคลีนชีทที่ก็หายไปเยอะเหมือนกันเรื่องของเกมรับครับคือจะบอกว่าสาเหตุ เป็นเพราะการเสียอูดูริเกอร์เสียคริสเทนเซนก็ไม่ใช่มันนับรวมตั้งแต่คริสเทนเซนกับอูดูริเกอร์ยังอยู่ไงถูกต้องนะครับคือสถิติที่ออกมาเนี่ยคือตั้งแต่ก็เป็นเซตที่ใช้งานกันมาตลอดตั้งแต่ที่ทูเคิลเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งเลยแต่ผมว่าบางทีมันเป็นเรื่องของระบบแล้วก็บางทีคู่แข่งก็อาจจะแบบจับทางได้ด้วยไอ้คำว่าคู่แข่งจับทางได้เนี่ยผมว่าแฟนเชลซีหลายคนที่ดูรู้สึกนะเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าโอเคว่าโทมัสทูเคิลเป็นที่รักของแฟนบอลส่วนใหญ่เพราะว่าพาทีมได้หลายถ้วยแต่ผลงานระยะหลังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันอย่างเดียววิธีการเล่นด้วยวิธีการเล่นของเชลซีในระยะหลังเนี่ยมันเริ่มโดนคู่ต่อสู้จับทางได้จริงๆเพราะว่าเชลซีเล่นแผนหลัง3แล้วก็สปีดบอลจะค่อนข้างช้าการสร้างโอกาสลุ้นทำประตูเนี่ยจะค่อนข้างน้อยจนแบบบางนัดเนี่ย
แพ้เขาในแบบที่จริงๆต้องบุกให้เยอะแต่มีโอกาสยิงประตูน้อยกว่าคู่ต่อสู้ซะงั้นทางที่ต้องการประตูมากๆลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะครับอันนี้คือเหตุผลข้อแรกที่เป็นเรื่องผลงานเหตุผลข้อที่2ครับที่ทางสื่อเขายกมาก็คือแนวทางการคุมทีมของทูเคิลกับการบริหารของท็อตโบลี่เนี่ยไม่สอดคล้องกันโอเคแหละแม้ผลงานทีมจะไม่ดีก็จริงนะครับแต่เขาบอกว่าเหตุผลใหญ่สุดนะครับในการปลดโทมัสทูเคิลเนี่ยเขาบอกว่าเน้นไปที่เรื่องของแนวทางที่ไม่สอดคล้องกันนะครับแมตต์ลอบอกเลยว่าแนวทางของทั้งคู่ไม่ตรงกันจนทำให้กลุ่มเจ้าของสโมสรมองว่าทูเคิลอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะกับแผนการระยะยาวของเชลซีแรกเริ่มเนี่ยเหมือนกับกลุ่มเจ้าของใหม่ก็เชื่อมั่นในตัวทูเคิลนะครับให้สิทธิ์ในการเลือกนักเตะเอง 100% เลยครับแต่พอร่วมงานกันจริงๆมันไม่ดีเหมือนที่หวังตอนแรกนะครับพอได้คุยกันทุกวันมันเริ่มมีปัญหาความสัมพันธ์ไม่ได้ดีอย่างที่คิดซึ่งมุมทูเคิลเนี่ยเหมือนเขาอยากทำงานแบบโฟกัสแค่ฟุตบอลอย่างเดียวไม่อยากมายุ่งเรื่องนอกสนามเรื่องงานบริหารแต่พอเชลซีไปแยกทางกับมารีน่ากรานอฟสกายาแล้วก็ปีเตอร์เช็คที่เป็น2ผู้บริหารเนี่ยมันทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเข้ามามีส่วนด้วยทูเคิลต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกนักเตะคอยประชุมกับทางท็อตโบลี่ด้วยแมตต์ลอบอกว่าทูเคิลเป็นสไตล์ที่ชอบแก้ปัญหาทั้งหมดด้วยตนเองแก้กับทีมสตาฟของเขาแต่ฝั่งของท็อตโบลี่เนี่ยต้องการโค้ชที่พร้อมแชร์ความคิดเห็นกันพร้อมแชร์กันทุกแผนกได้ตลอดเวลาแล้วก็ระยะหลังเนี่ยทูเคิลกับโบลี่เนี่ยพูดคุยกันน้อยมากๆเวลามีปัญหาอะไรโทมัสทูเคิลมักจะไปบ่นผ่านสื่อแทนเช่นเขาย้ำว่าอยากคุมอย่างเดียวอยากคุมทีมซ้อมคุมทีมแข่งอย่างเดียวเนี่ยพูดค่อนข้างจะหลายรอบอยู่เหมือนกันก็แสดงให้เห็นว่าทูเคิลก็ไม่ได้แฮปปี้กับการที่ต้องไปมีส่วนในการบริหารด้วยแต่ทางโบลี่ต้องการคนที่แบบมาแชร์ซึ่งกันและกันก็เป็นแนวทางที่ไม่ตรงกันแล้วแมตต์ลอบอกว่าไอ้เรื่องแนวทางที่ไม่ตรงกันเนี่ยเป็นเหตุผลใหญ่กว่าเรื่องฟอร์มการเล่นต้นซีซั่นอีกนะพอเขาบอกว่าจริงๆอ่ะไอเดียที่โบลี่จะปลดทูเคิลเนี่ยมันมาก่อนเกมแพ้ซากเกร็บด้วยเริ่มมีมาเป็นแบบสัญญาณบ่งบอกมาก่อนแล้วเป็นเค้าลางในแบบที่ทุกคนยังไม่ค่อยเชื่อทุกคนไม่รู้ด้วยซ้ำคือถ้าทุกคนคนอื่นคิดก็คิดว่าถ้าปลดก็คือปลดด้วยผลงานแต่จริงๆมันมีเบื้องหลังบางอย่างที่หลายๆคนไม่รู้เพิ่งมารู้เมื่อวานนี่แหละเอาง่ายๆผลงานที่เราพูดในข้อแรกที่ผมพูดไปอ่ะมันคือส่วนหนึ่งแต่พอมาฟังข้อ2ที่ปีเตอร์โมสพูดเนี่ยมันเหมือนกับน้ำหนักมันมีอีกข้อนึงแล้วที่แบบเข้ามาผสมลงกันอ่ะอารมณ์เหมือนจริงๆถ้าเลือกได้ทูเคิลก็อยากให้มารีน่ากับเช็คอยู่ต่อด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่อยู่ทั้งคู่เพราะว่าในอดีตในประวัติที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเห็นมาแล้วนะว่าทูเคิลเนี่ยก็เหมือนกับเคยมีปัญหากับบอร์ดเวลาที่คุมทีมแต่ว่ากับของเชลซีเนี่ยมันแตกต่างครับคือก่อนหน้านี้ที่เขามีปัญหาคือแบบอยากได้นักเตะคนไหนไม่ได้แต่อันเนี้ยคือมันเหมือนกับสโมสรก็โยนภาระไปให้กับเขาอะเกินขอบเขตที่เขารู้สึกว่าเขาควรจะทำอ่ะเขาอยากจะแบบขอเอาผลงานอย่างเดียวเนี่ยนะขอฝึกซ้อมขอพาทีมลงเตะขออะไรอย่างเงี้ยแต่โอ้โหเดี๋ยวเอาเวลาก็ต้องมานั่งบอกอีกว่าเฮ้ยต้องเอาคนนั้นคนนี้นะทั้งที่มันควรจะเป็นบอร์ดที่รับผิดชอบเรื่องนี้แต่ก็อย่างว่านะคือปีเตอร์เช็คกับมารีน่าเขาไม่เชิงใช้คำว่าโดนไล่ออกเขาใช้คำว่าอำลาเองเพราะรู้สึกว่าหลายๆอย่างก็ไม่ตรงกันด้วยอย่างเช่นเรื่องของลูกากูเนี่ยมารีน่ากับเช็คอยากให้อยู่ต่อแต่ว่าโบลี่อยากให้ขายออกไปสุดท้ายเขาก็เลยออกไปแล้วก็ในช่วงที่ยังหาคนใหม่ไม่ได้มันก็ต้องเป็นโบลี่เป็นกลุ่มเจ้าของเข้ามาดีลนักเตะด้วยตัวเองแล้วก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทูเคิลจะต้องมาเลือกด้วยเพราะว่าให้สิทธิ์ในการเลือก 100% แต่ผมเข้าใจทูเคิลนะเพราะว่าบางทีโค้ชเหมือนกับเราดูจากประวัติการคุมทีมของเขาตั้งแต่ดอร์ทมุนด์ไปแอตเช่แล้วมาเชลซีผมว่าทูเคิลชอบที่จะเป็นเฮดโค้ชมากกว่าเป็นเมเนเจอร์นะคือเมเนเจอร์มันต้องดูรวมภาพรวมทั้งหมดเลยแต่ทูเคิลชอบแบบคุมทีมซ้อมจัดแท็กติกลงแข่งอย่างเดียวมากกว่าใช่ครับผมอ่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเสริมทัพการมีบทบาทในการเลือกนักเตะแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าเชลซีก็ให้งบประมาณทูเคิลเนี่ยในการเสริมทัพนะมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ท็อตโบลี่เนี่ยก็เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความขัดแย้งในเรื่องของการแผนการเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับตามการบอกเล่าของสื่อนะคือลงทุนไปเนี่ยเกิน250ล้านปอนด์ครับสำหรับนักเตะชุดใหญ่แล้วก็ทีมเยาวชนด้วยนะครับรวมถึงเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยคือทูเคิลเป็นคนเคาะเองเลยแบบ 100% อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเลือกทั้งหมดแล้วจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีอีกหลายดีลที่มันเกิดเป็นความขัดแย้งเริ่มจากครับนี่คนที่มีข่าวอย่างหนักเลยนั่นก็คือคริสเตียโน โรนัลโดนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
เรื่องนี้ครับแมตต์ลอบอกเอาไว้ว่าโบลี่เนี่ยอยากจะเซ็นสัญญากับโรนโดแต่ฝั่งของทูเคิลเนี่ยไม่อยากได้และแหล่งข่าวก็บอกด้วยว่าทูเคิลเองก็เบื่อที่จะต้องอธิบายเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่เอาโรนโดเหมือนกับโบลี่ก็มาแบบเอาเถอะเอาเถอะเซ็นเถอะถามครั้งแรกบอกว่าเอาโรนโดมาเฮ้ยบอสแต่ผมเนี่ยเตรียมทีมไปแล้วนะมันดูไม่เข้ากับวิธีการเล่นของเรานะสักพักผ่านไปอีก2สัปดาห์ถามอีกเอาโรนโดมาเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจไหมนะคือมันก็รู้สึกเป็นเหมือนกับขยันขยอใช่นะครับทีนี้เจสันเบิร์ดครับจากเทเลกราฟเนี่ยก็บอกว่าทูเคิลมองว่าโบลี่เนี่ยไปเสียเวลาคุยกับจอร์จเมนเดสเพื่ออะไรทำไมคุณไม่เอาเวลาตรงส่วนนี้ไปซื้อกองหลังเออเอาไปทำเป้าหมายอื่นเธอไปซื้อคนอื่นที่แบบผมอยากได้ดีกว่าเอาไปเสียกับโรนโดเนี่ยสุดท้ายเสียเวลาก็ต้องหันไปหาโอบามายองซึ่งโอเคก็เป็นคนที่ทูเคิลเลือกแต่ผมว่าจริงๆเนี่ยโอบามายองเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าเพราะว่ามันมาเกิดขึ้นในช่วงแบบโค้งสุดท้ายของตลาดเลยคือถ้าจะเอาบัวมาโอมาเมยองตั้งแต่แรกแบบหรือเอาให้เร็วกว่านี้ผมว่าได้นะได้คือใจเขาไม่น่าจะแบบหรือว่าถ้าแบบไม่ไปติดพันกับดีลของโรนโดอาจจะได้ศูนย์หน้าที่แบบดีกว่านี้ก็ได้นะครับก็เรียกง่ายๆว่าโอบาทูเคิลอยากได้แต่โบลี่อยากได้โดใช่นะก็อันนี้คือจุดแรกนะครับทีนี้โรมาโน่เนี่ยก็เสริมด้วยว่ากองหลังที่อยากจะได้มากที่สุดของทูเคิลเนี่ยคือมาสไตเดลิกกับทางโฟฟาน่าก็คือได้โฟฟาน่ามา1คนแต่ว่าพลาดในตัวของเดลิกไปแบบน่าเสียดายทั้งที่เป็นเป้าหมายอันดับ1เลยนะครับคือสื่อบอกว่าใจนักเตะก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันมีข่าวที่ออกมาบอกว่าเชลซีก็ไม่สู้ค่าตัวด้วยนะครับรวมไปถึงดีลขาออกอย่างฮาคิมซีเยกเนี่ยทูเคิลอยากจะให้ปล่อยออกไปแต่ดีลเนี่ยกับอาแจ็คมันก็ไม่ลงตัวเพราะสโมสรก็ไปต่อรองว่าอยากจะขายถาวรอย่างเดียวเท่านั้นอาแจ็คอยากยืมคือผมเข้าใจนะในมุมของทูเคิลเนี่ยกับกรณีของซีเยกผมว่าถ้าเกิดปล่อยออกไปได้มันมีโอกาสที่จะเซ็นปีกเข้ามาเพิ่มอีกมันเคลียร์สล็อตเพื่อหาคนใหม่ใช่แต่อันเนี้ยคือต่อใหเป็นการยืมตัวมันก็ยังเป็นการลดเรื่องของภาระค่าเหนื่อยแต่ถ้ายังอยู่กับทีมต่อแล้วคุณอยากจะได้ปีกเข้ามาเพิ่มอ่ะมันก็เป็นไปได้ยากสโมสรอาจจะมองอีกแบบไงสโมสรมองว่าอยากขายไปเลยจะได้เป็นเงินทุนด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ตรงกันตรงนี้ไม่ตรงไงใช่นะครับทีนี้ยังไม่จบครับโรมาโน่บอกด้วยว่าทูเคิลเนี่ยมองว่าบูโรยาครับยังไม่พร้อมสำหรับทีมชุดใหญ่แล้วก็อยากจะให้ปล่อยไปแบบยืมตัวก่อนแต่หลายคนไม่เห็นด้วยครับแล้วก็ได้รับสัญญา6ปีซะงั้นเหมือนเป็นการแบบข้ามหน้าข้ามตาทูเคิลครับหรือว่าโบลี่เนี่ยอยากได้แอนโทนีกอร์ดอนนะเพราะว่าจากสถิติเนี่ยบอกว่าโอ้โหเด็กคนนี้นี่เทพมากแต่ทูเคิลบอกไม่เอาซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยมันก็ยังขัดกับเดวิดออสตีนนะที่เคยบอกว่าทูเคิลเนี่ยอยากได้กอร์ดอนเองคือกอร์ดอนเป็นดีลที่สื่อรายงานไม่ตรงกันว่าสรุปแล้วใครอยากได้กันแน่แต่อย่างพวกเดลิกอย่างพวกโรนัลโดเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างชัดจากแหล่งข่าวที่บอกมาซึ่งโดยส่วนตัวนะครับไอ้เรื่องข้อ1ข้อ2ผลงานไม่ดีระยะหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงแนวทางที่มันไม่สอดคล้องผมว่าก็เป็นเรื่องจริงตามที่สื่อบอกแหละแต่ไอ้เรื่องขัดแย้งเรื่องแผนเสริมทัพโดยส่วนตัวผมค่อนข้างอยู่ฝั่งโทมัสทูเคิลนะก็ในเมื่อคุณให้สิทธิ์โค้ชในการเลือกนักเตะ 100% แล้วอ่ะก็เขาไม่เอาโรนัลโดคุณจะไปขยันขยอเขาทำไมอ่ะคุณจะไปขยันขยอให้แบบเอาไหมเอาไหมก็เขาตอบมาแล้วอ่ะคือถ้าเกิดคุณอยากได้โดแต่คุณไม่ฟังโค้ชคุณจะไปให้สิทธิ์เขา 100% ตั้งแต่แรกทำไมอ่ะถูกไหมผมเลยค่อนข้างข้อนี้ผมเลยค่อนข้างอยู่ฝั่งทูเคิลนะใช่หรือแม้กระทั่งในดีลของเดลิกเองเนี่ยเรามองว่าถ้าสุดท้ายแล้วคุณมองว่าเป็นสิ่งที่ทูเคิลอยากได้จริงๆผมว่าถ้ายอมทุ่มค่าตัวในระดับที่ยูเว่แบบปฏิเสธไม่ได้หรือว่ามากกว่าบาเยิร์นสักนิดนึงหรืออาจจะแบบเทียบเท่ากับที่บาเยิร์นจ่ายเนี่ยผมว่าเผยๆมันมีลุ้นมากกว่านี้ไงคือค่าตัวเดลิกเนี่ยถูกกับโฟฟาน่า2ล้านปอนด์ด้วยนะนะครับอาจจะเป็นเรื่องจริงๆเรื่องค่าเหนื่อยผมว่าเชลซีก็สู้ได้แต่ถ้าถามผมว่าเดลิกอยากไปบาเยิร์นมากกว่าในเรื่องของใจนักเตะเนี่ยเราก็จะสังเกตว่ามันก็มีส่วนต่อเรื่องของการเสริมทัพของเชลซีด้วยบางทีมันควบคุมไม่ได้ถ้าใจนักเตะอยากไปอีกทีนึงใช่บางทีก็เราอาจจะพยายามแล้วแต่เปลี่ยนใจเขาไม่ได้ราฟินญาเงี้ยชูสกุนเด้เงี้ยใช่ชูสกุนเด้นะลิเวอร์พูลเองอย่างของลิเวอร์พูลก็พลาดนะครับเพราะว่าใจนักเตะอยากไปมาดริดทั้งที่คล็อปโทรจีบชูอาเมนี่เองเลยนะครับผมมากันที่ข้อต่อมานะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเป็นวงในเท่านั้นถึงจะทราบนะครับอย่างแมตต์รอเขาก็บอกว่ามีการสูญเสียความเชื่อมั่นในห้องแต่งตัวบ้างในบางส่วน อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยนะฮะแมตต์รอให้เหตุผลว่าพักหลังเนี่ยทูเคิลเริ่มเสียห้องแต่งตัวไปบ้างแล้วนักเตะหลายคนนะครับเริ่มที่จะไม่ค่อยเชื่อใจรวมถึงบรรยากาศตอนซ้อมก็มีความตึงเครียดนักเตะรู้สึกว่าทูเคิลเนี่ยปฏิบัติแบบไม่ยุติธรรม
ทั้งการจัดทีมลงแข่งแล้วก็บทบาทของนักเตะที่หลายครั้งเนี่ยโดนจับไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดหรือว่าไปเล่นในตำแหน่งที่เอ๊ะแปลกเอ๊ะทำไมเอาคนนี้มาเล่นตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับกระแสตอนนี้ในโลกออนไลน์เขาบอกว่ามีการตามล่าว่าเอ๊ะใครจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าขับไล่ทูเคิลรู้สึกไม่โอเคกับทูเคิลเป็นพวกซีเยกหรือว่าคริสเตียนพูลิซิชหรือเปล่านะฮะเขาก็สงสัยไปที่2คนนี้เพราะ2คนนี้ก็เคยเป็นตัวหลักในยุคแลมพาร์ดมาก่อนพอมาเข้าสู่ยุคของทูเคิลเนี่ยก็อาจจะถูกดรอปลงไปอย่างไรก็ตามนะครับแมตต์รอบอกว่าไม่ใช่นะเพราะอันที่จริงแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นเช่นซีเยกเนี่ยพยายามอยากจะย้ายออกจากทีมอย่างสุดความสามารถเลยแต่กลับได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่แพ้ซาวด์แฮมป์ตันนะหลายคนก็แปลกใจจากการตัดสินใจครั้งนั้นหรือพูลิซิชที่รู้ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีแต่กลับมาให้ลงเล่นตัวจริงนัดที่ชนะเวสต์แฮมซะงั้นก็เล่นไม่ออกด้วยในเกมนั้นนะครับก็อารมณ์ประมาณว่าคือตอนแรกคนจะเข้าใจว่าเฮ้ย2คนนี้ไม่ได้เล่นปีกธรรมชาติเนี่ยคือคนเตะไล่โค้ชแน่แต่แมตต์รอบอกว่าอย่าไปมอง2คนนี้เตะไล่โค้ชเลยคือฟอร์มไม่ดีจริงๆนักเตะคนอื่นในทีมยังมองเลยว่า2คนนี้ไม่ควรได้ลงตัวจริงแต่ทูเคิลยังเอาลงตัวจริงอยู่เลยอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ชอบทูเคิลหรือทูเคิลไม่ชอบเขาก็คงไม่ใช้งานไปแล้วแต่ใช้งานไงใช่ๆๆมาวิเคราะห์กันหน่อยคิดว่าภาพรวมปลดเร็วเกินไปมั้ยคือในมุมของผมพูดไปแล้วว่าผมคิดว่าการปลดโค้ชกับวงการฟุตบอลมันเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยมันมองข้ามไม่ได้แต่โดยส่วนตัวผมก็มองว่าเร็วเกินไปจริงๆนะน่าจะให้โอกาสอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าก็ลงทุนให้ทูเคิลไป200กว่าล้านปอนด์น่าจะให้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองหน่อยให้เวลาในการแก้ปัญหาหน่อยนะครับอันนี้ผมว่าค่อนข้างเร็วไปเพราะว่า7นัดเองอ่ะถูกไหมต่อให้ทรงบอลมันไม่ดีมาประมาณครึ่งปีแล้วก็จริงแต่ผมว่าใช้คำว่าถ้าเกิดเทียบกับครั้งที่แล้วของแฟรงค์แลมพาร์ดตอนที่เจ้าของยังเป็นโรมันอับราโมวิชเนี่ยอย่างของแลมพาร์ดมันมีเวลาได้เตรียมใจมันรู้มาสักพักว่าน่าจะโดนเพราะผลงานมันดาวต่อเนื่องมาอันนี้ผมว่าจริงๆน่าจะให้โอกาสในลีกสัก10นัด15นัดค่อยว่ากันไปแต่อันนี้ผมว่าค่อนข้างเร็วแต่ก็ไม่เขาเรียกว่าไงตกใจแต่ก็เข้าใจในวิถีความเป็นไปของวงการฟุตบอลในมุมของผมนะโดยส่วนตัวคือถ้าเกิดว่าดูจากผลงานเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่าเร็วเกินไปเพราะว่าซีซั่นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแค่ไม่กี่นัดแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะบอกว่าโอ้โหโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไม่มีแล้วมันก็คงไม่ใช่เพราะว่านัดเดียวเองนัดเดียวนะครับแต่ว่าพอมันมีเรื่องของความขัดแย้งอ่ะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับผลงานเข้ามาเป็นเรื่องหลังบ้านเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะว่าถ้าเกิดสิ่งที่สื่อรายงานหรือว่าข้อมูลจากแมตต์รอที่บอกว่าปัญหามันไม่ลงรอยกันแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถฝืนที่จะไปต่อได้เพราะถ้าฝืนไปต่อโดยบอกว่าเฮ้ยมันเพิ่งแค่ไม่กี่นัดเองนะลองให้โอกาสต่อดีกว่าไหมปัญหาเนี่ยมันจะค่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเกิดเป็นว่าโบลี่เนี่ยอันนี้สมมตินะสมมติโบลี่อยากให้ดรอปเมสันเมาส์นะแต่ว่าทูเคิลบอกเฮ้ยดรอปไม่ได้นะเมสันเมาส์ต้องลงเล่นอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างเข้าใจแค่ว่ามันจะกลายเป็นจากที่มันนับ1แล้วอ่ะปัญหาข้อแรกมันมาแล้วเนี่ยที่มันเกิดเป็นความขัดแย้งกันถ้ามันฝืนอยู่ต่อไปมันจะขัดแย้งกันเรื่องนี้เรื่องนั้นไปเรื่อยๆเหมือนคนรักกันน่ะเหมือนแฟนกันน่ะพอมันมีปัญหาแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ได้รับการไม่เคลียร์ใจกันด้วยนะเคลียร์ใจกันหรือว่ามันยังไม่ได้กลับมามองหน้ากันติดเหมือนเดิมแล้วกลับมีปัญหาเพิ่มเลยนะแล้วอยู่ด้วยกันต่อไปมันก็จะยิ่งทะเลาะกันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนบางครั้งบางทีเนี่ยมันจะไปถึงจุดที่แบบอาจจะแบบแตกหักกันหนักกว่านี้ก็ได้เมื่อวานผมไลฟ์ไปในช่องผมก็พูดประเด็นนี้เหมือนกันผมพูดว่ามันเป็นฟีลแบบก่อนได้ร่วมงานจริงๆอ่ะมันเหมือนคนเป็นแฟนกันแต่พอได้ทำงานจริงๆมันเหมือนแต่งงานกันแล้วพอแต่งงานกันไปมันกลับเฮ้ยมันไม่คลิกแบบที่คิดหรือเปล่าถูกต้องทางที่ตอนแรกเนี่ยโอ้โหมันรักหวานฉ่ำเลยนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าถ้าใช้ให้เปรียบเทียบกับความรักก็คือเวลาดูใจกันน้อยโบลี่เข้ามากับทูเคิลเนี่ยมันแค่ระยะเวลาแค่ไม่นานเองอ่ะนะครับกับวันที่เขาเพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาแล้วผมว่าถ้าเกิดจะมองไปถึงอนาคตอันนี้คือมองตามในมุมสโมสรนะเป็นที่ตั้งนะคือเราเห็นใจทูเคิลไม่เห็นใจแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วสโมสรมันก็ต้องไปต่อถ้าเกิดมันรู้แล้วว่ามันเป็นปัญหาและมันไม่สามารถไปต่อได้มันเจอทางตันการจะแยกทางกันทันทีอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ส่วนผมเนี่ยขอเสริมแบบนี้แล้วกันว่าถ้าถามความเห็นของผมว่าที่โบ๊ทพูดกับขวัญพูดอ่ะมันมีเหตุผล2มุมที่ฟังได้ทั้งแต่ว่าเห็นด้วยทั้ง2ด้านจริงๆครับคือมุมบิลโบ๊ทอ่ะอาจจะไปในเชิงที่ถ้าเราเป็นแฟนเชลซียังไงแบบคุณซื้อระดับทูเคิลที่ทำความสำเร็จให้กับทีม
อยู่สู้กับทีมผ่านช่วงโควิดที่คุยกับโบ๊ทหลังใหม่ใช่ไหมช่วงเทคโอเวอร์เทคโอเวอร์ขออภัยช่วงเทคโอเวอร์ที่แบบโอ้โหทีมเจอแบบซื้อตัวไม่ได้โดนความบาดนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ทูเคิลเป็นผู้นำพยายามพาทีมผ่านช่วงเวลายากลำบากมันเหมือนกับความผูกพันในมุมของแฟนบอลอ่ะพอมองความผูกพันเป็นหลักแล้วอยากให้ทูเคิลไปต่อได้นานกว่านี้อย่างน้อยสักนิดนึงผมเข้าใจเลยแต่พอมาในมุมที่ขวัญพูดปุ๊บมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ถ้าเราเป็นมุมเจ้าของสโมสรสมมติเราสวมวิญญาณเป็นโบลี่ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาความเห็นอกเห็นใจอย่างเดียวได้ต้องเอาเรื่องแบบผลประโยชน์ของสโมสรเป็นหลักผมว่าสโมสรก็ตัดสินใจถูกนะในเมื่อมันดูละหองละแหงแล้วมีบางเรื่องขัดแย้งกันมันไปต่อมันก็ไม่เวิร์กเนี่ยก็สู้แยกทางตรงนี้แล้วไปหาคนที่ใช่ดีกว่าผมว่ามันมีมุมถูกทั้งสองมุมก็ได้แต่ขอบคุณโทมัสทูเคิลสำหรับสิ่งที่เขาทำให้เชลซีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อแฟนเชลซีก็ต้อง move on นะมองไปที่คนใหม่แต่ก็สิ่งดีๆที่ทูเคิลทำเอาไว้ยังไงก็ผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในกุนซือคนโปรดของแฟนเชลซีแน่นอนเพราะว่า UCL ได้ซูเปอร์คัพได้แล้วก็เป็นกุนซือคนแรกที่พาเชลซีเป็นแชมป์สโมสรโลกด้วยนะครับทีนี้ครับทิ้งท้ายจุดที่น่าสนใจอีกข้อนึงคือตัวแทนคนใหม่แกรมพอตเตอร์ก็ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้แล้วกันว่าตอนที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่พอรายการออนไปแล้วอันนี้เราไม่ทราบอาจจะออฟฟิเชียลก็ได้เพราะว่าพวกกระแสอย่างเช่นของโรมาโน่อย่างแมตต์ลอพวกนี้ก็บอกว่าไม่น่าพลาดแล้วคงจะเป็นแกรมพอตเตอร์เนี่ยตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งนะครับค่าฉีกสัญญาประมาณ 10-15 ล้านปอนด์ไบรตันไม่ขวางด้วยครับแล้วก็ทางพอตเตอร์เนี่ยจะดึงผู้ช่วยมา3คนนะครับชื่อว่าคายมาร์คเคาเล่บิลลี่รีดและก็บียอนแฮมเบิร์กซึ่งทั้ง3คนนี้ร่วมงานกับแกรมพอตเตอร์มาตั้งแต่ปี2011นะสมัยที่แกไปคุมทีมออสเตอร์ซุนเมื่อปี2011ถึง2018สถิติการคุมไบรตันนะครับ135นัดชนะ42เสมอ46แพ้47ฤดูกาลแรกจบอันดับ15ตอนที่คุมไบรตันฤดูกาลที่2จบอันดับ16แล้วก็ฤดูกาลก่อนครับพุ่งมาจบอันดับ9ของตารางคะแนนส่วนฤดูกาลนี้นะครับออกสตาร์ทดีชนะ4เสมอ1แพ้1อยู่อันดับ4ของตารางคะแนนคิดว่าไงครับแกรมพอตเตอร์เรื่องของฝีมือเราเห็นมาแล้วนะนี่คือเป็นเหมือนกับ1ในทีมของแสลงทีมใหญ่นะมีเกมหลายๆนัดที่ปราบทีมใหญ่ได้ครับเรื่องของระบบเรื่องของวิธีการเล่นนะครับคือคุมทีมเล็กแต่ว่ามีเรียกว่าเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคือเรื่องของแนวคิดเนี่ยไม่ห่วงแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันเรื่องของความกดดันนะครับเพราะว่าโอ้โหระดับเชลซีหรือเราเข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นกุนซือคนไหนเข้ามาเนี่ยคุณต้องมาพร้อมกับการการันตีความสำเร็จได้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยอนาคตของคุณก็ไม่ยืดยาวเราใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตเตอร์ต้องยกระดับจิตใจตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งด้วยนะแล้วก็การคุมไบรตันกับเชลซีเนี่ยคุณก็จะแตกต่างกันด้วยเรื่องของขุมกำลังนักเตะนะแล้วก็คู่แข่งที่เจออันนี้คือสิ่งที่เราต้องรอดูคือจะบอกว่าเข้ามาแล้วมันจะคลิกทันทีผมว่าก็คงไม่ใช่นะครับก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่ว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนเท่านั้นคุณแอ๊ดอ่ะคิดว่าเป็นไงเหมาะหรือไม่ใช่ไหมผมว่าก็ต้องลองดูคือถ้าสมมติว่าผมดูบุคลิกของเขานะผมว่าแค่ดูภายนอกก็ดูน่าจะต่างกับทูเคิลแล้วการแบบมีโอกาสไหมที่แบบบอร์ดต้องการคนที่แชร์อะไรด้วยกันได้พอตเตอร์อาจจะโอเคกับตรงนั้นก็ได้ไง อย่างน้อยเอาคนที่ทำงานด้วยกันมาได้มันก็อาจจะรันต่อไปได้อย่างสวยเลยนะส่วนเรื่องสไตล์การคุมทีมก็ถือว่าพิสูจน์กับไบรตันทีมเล็กๆทีมนึงที่เล่นไม่เหมือนทีมเล็กช่วงหลังนี่คือฟอร์มดีด้วยสู้ทีมใหญ่ได้ด้วยแล้วก็ตบทีมเล็กด้วยกันได้ด้วยอาจจะมีสะดุดบ้างแต่เป็นไปตามธรรมชาติของทีมเล็กแต่ว่าผมว่าเห็นแววเพียงแต่ว่าของจริงจะออกมาเวิร์กไม่เวิร์กมันต้องรอดูอีกทีนึงนะแต่ก็น่าลองให้โอกาสดูถ้าสามสำหรับผมนะเพราะว่าคนเราอาจจะไปมองเรื่องบารมีว่าคุมแต่ทีมเล็กมาทีมใหญ่ไหวไหมแต่จุดเริ่มต้นของการที่จะพัฒนาอาชีพตัวเองมันก็ต้องค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาและนี่อาจจะเป็นสเต็ปของเขาอ่ะเขาอาจจะยกระดับสเต็ปตัวเองเป็นกุนซือระดับท็อปกับที่เชลซีก็ได้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่อยากไปสบประมาทเร็วเกินไปขอดูเขาทำงานจริงๆจังๆก่อนนะครับเพราะว่าในอดีตอ่ะผมเชื่อว่าทั้งผมทั้งขวัญทั้งโค้ชแอ๊กก็เคยมีแบบดูบอลมาเป็น10ปีมันจะต้องมีสักการตัดสินใจที่ตอนแรกเรามองว่าไม่เวิร์กหรอกแต่เวิร์กแต่เล่นจริงๆเวิร์กแล้วก็มีอีกหลายการตัดสินใจที่เรามองตอนแรกยังไงก็เวิร์กไม่เวิร์กแต่เอาจริงๆไม่เวิร์กคือผมว่าแกรมพอตเตอร์มันมีโอกาสออกมุมแบบรอยฮอตสันนะคุมฟูลแลมดีพอไปคุมลิเวอร์พูลดับก็ได้มีโอกาสเหมือนสตีฟแมคคาเรนคุมโบโรดีไปคุมทีมชาติอังกฤษ
ดับแบบนั้นก็ได้มีโอกาสเหมือนเดวิดมอยส์คุมเอฟเวอร์ตันดีไปคุมแมนยูดับก็ได้แต่ในทางกลับกันเราเห็นเคสที่มันแย่ๆแต่ก็อย่ามองข้ามเคสดีๆอย่างเช่นโปเชตติโน่จากเซาจากเซาแฮมป์ตันแล้วพอได้โอกาสคุมสเปอร์โอเคอาจจะไม่มีโทรฟี่แต่เขาทำสเปอร์ไซส์ของสเปอร์ตอนนั้นไปจนถึงเป็นทีมอันดับเล่น UCL เข้าชิง UCL ผมว่ามันก็ต้องชมเขานะหรืออย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าทีมแบบโนเนมเลยทีมชุดใหญ่ทีมแรกที่เขาได้คุมก็คือบาร์เซโลน่าเลยนะเพราะฉะนั้นอย่ามองแค่มุมลบอย่างเดียวมุมบวกๆมันก็มีเหมือนกันแต่อย่างเป๊ปเนี่ยมันเหมือนมันโผล่มาทีมใหญ่เลยไงถ้าจะเอาแบบค่อยๆไต่อะผมก็มองไปที่คล็อปกับทูเคิลเหมือนกันนะทูเคิลเองก็เหมือนกันที่เริ่มจากไมซ์ทีมเล็กแล้วค่อยมาดอร์ทมุนด์แล้วก็ไปทีมใหญ่กว่านั้นมันก็เหมือนกับว่าสเต็ปของพอตเตอร์ตอนนี้มันก็อารมณ์เหมือนตอนคุมไมซ์ได้ดีแล้วกำลังจะก้าวไปสู่ทีมระดับท็อปอย่างดอร์ทมุนด์หรือว่าPSG หรือว่าลิเวอร์พูลแบบผมเปรียบเทียบกับท็อปกับทูเคิลนะกำลังก้าวแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ใหม่ใช่ผมว่าดูไว้ก่อนอาจจะดีก็ได้นะครับแล้วก็ใครเป็นโค้ชก็ควรซัพพอร์ตคือต่อให้รักทูเคิลแต่เราก็ควรซัพพอร์ตโค้ชคนใหม่ด้วยนะครับขอให้ทำผลงานได้ดีแล้วกันแล้วถ้าเกิดออฟฟิเชียลเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์อีกทีเจาะสไตล์การเล่นแบบจริงจริงจังจังรวมไปถึงการบ้านด้วยนะอาจจะได้เห็นสุดสัปดาห์นี้เลยมีโอกาสใบให้ว่าที่ผมไปศึกษามาเบื้องต้นนะก็คือแผนไม่ได้หนีกับทูเคิลปรัชญาในการบิวอัพการขึ้นเกมใช้ฐาน5คนเหมือนกันโอบาเมยองไหมอันนี้เราไม่ทราบ แต่จุดที่ต่างกันก็คือบอลทูเคิลเป็นบอลบาลานซ์ค่อยๆบิวค่อยๆบิวแต่ของพอตเตอร์จะเป็นคนขึ้นไปข้างหน้าเร็วหน่อยสปีดจะเร็วหน่อยก็เดี๋ยวมารอดูกันโอเคครับผมนี่คือทั้งหมดครับของเจาะประเด็นนะในเทปของความเปลี่ยนแปลงเชลซีนะก็เรียกว่าค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับมาเจอกับความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะก็ต้องสู้กันต่อเดินหน้ากันต่อนะครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมผู้สนับสนุนของเรานะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับและ K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้งานกันด้วยนะก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเราทั้ง3คนแล้วก็ทีมงานนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ